ล่ะสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชื่อเกมว่าอะไรวะ Medieval Dynasty โอเคก็คือเหมือนกับว่าพาร์ทที่แล้วน่ะผมเก็บของมาใช่ไหมเก็บของมาแล้วก็ทำให้มันเป็นอะไรวะเป็นก้อนเดียวกันจากพวกท่อนซุงท่อนไม้กับกิ่งไม้อะแล้วก็มีคุณคนนึงมาเม้นบอกว่าคุณฉี่ทรงพลังมาเม้นบอกว่าไอ้กิ่งไม้อ่ะมันไม่ได้หายแต่มันกิ้งไปแล้วก็ลองมาหาดูดีๆนี่คือกิ่งไม้ที่ผมทิ้งไว้ตอนแรกแล้วมันกิ้งคือมันอันเล็กนิดเดียวเองอ่ะดูดิเดี๋ยวโยนทิ้งให้ดูอีกทีเนี่ยมันแบบอันเล็กมากปั๊บเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยลูกโอเคแล้วตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรบ้างวันนี้ก็คิดว่าน่าจะทำสวนเพิ่มแล้วก็หาสมุนไพรที่มันเพิ่มเลือดได้เพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าการไม่มีเลือดเป็นปัญหาแล้วก็ทำอะไรดีอ่ะน่าจะหาภารกิจทำที่เป็นภารกิจเครื่องหมายตกใจเพราะว่าเราจะได้ชวนคนมาอยู่หมู่บ้านเราสักทีแล้วก็อยากได้ธนูแล้วก็คือมีเรื่องอยากทำเยอะเลยตอนเนี้ยโอเคเราจะไปหาอาวินฮะเพราะคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นซัมเมอร์แล้วหรือเปล่าอาวินเดี๋ยววะทำไมไม่มีคนเลยอาวินมีอะไรอยู่ตรงนี้โอเคข้างหน้าเป็นอาวินหรือเปล่านะไม่ใช่ว่ะอันนี้มันยูนิโกสน่าจะเป็นภารกิจไอ้นั่นน่ะหมาป่าโอเคที่เดนิก้าเป็นยังไงบ้างอ๋อพวกเขาเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาเตรียมตัวด้วยการทำอะไรทำกำแพงอ่ะประมาณนั้นโอเคเรียบร้อยให้เราทำอะไรต่อไหมมีภารกิจต่อเนื่องไหมได้สกิลมาใหม่อันนี้ก็คือบวกสกิลพอยต์เพิ่มอยากได้อันเนี้ยเพราะว่าเวลาทำภารกิจจะได้ค่าชื่อเสียงเพิ่มคือมันจะมีค่าชื่อเสียงอยู่ตรงนี้ฮะ Dynasty Reputation เนี่ยถ้าเราได้ครบ50เนี่ยเราก็จะไปชวนคนอื่นเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราได้ซึ่งตอนนี้หมู่บ้านเรามีแค่ประชากรแค่1คนนั่นก็คือเราจะอัพสกิลเป็นอันนี้ก่อนปั๊บเรียบร้อยแล้วก็เออร์วินมันเป็นไงวะทำฟาร์มตรงนี้ไม่ได้เหรอวะต้องเว้นช่องอ่ะสักหน่อยแค่นี้พอนี่มาจึกหนึ่งจึกมากระรำปีมาฮึบนี่ได้แล้วทีหนึ่งอันนี้ด้วยมาดูว่าเราจะเดินทางไปนู่นดีวะไปตามทางเนี่ยเผื่อเจอสิงสาราสัตว์ก็จะได้ล่าสัตว์ไปด้วยเผื่อมีภารกิจอื่นด้วยไงจีบสาวเออเป็นความคิดที่ดีขึ้นไปข้างบนไปที่บาลานิก้านะฮะเราจะไปที่บาลานิก้ากันคิดว่าเราจะเจอสัตว์สักตัวไหมที่นี่เราไม่ได้ยินเสียงสิ่งอื่นใดเลยนอกจากนกมีแต่ป่าไม้ลำนาวพลายไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นถนนเส้นทางตรงนี้มันเป็นที่ที่ปลอดภัยเอ้ยมีภารกิจเว้ยข้างหน้า
เดี๋ยวจะจีบสาวด้วยแถวนี้แต่ผู้คนเขาอยู่ในบ้านกันหมดเลยใช่หรือไม่โอเคจารุเมียคนนี้อะไรวะมอสมิล่าไม่ใช่คนนี้ดิคนไหนที่มีภารกิจวะโอ้นี่ไงจารุเมียสวัสดีมีอะไรข้าช่วยหรือเปล่านะฟังนะข้าต้องการอุปกรณ์ในการคราฟสักอย่างนะหาไม้ข้าได้ไหมโอเคชิลเจ้าต้องการอะไรหรือไซเควสนะแฮนดี้แมนต้องการหิน7หิน7นายไม่รู้หรอว่าหินเนี่ยมันหายากแค่ไหนเฮ้ยแกะเนี่ยเฮ้ยมันแกะเฮ้ยข้างหน้านั่นนะมันคงไม่ใช่แกะของคนในหมู่บ้านหรอกใช่ไหมข้าเนี่ยสนใจจริงๆตูดแดงเลยอื้อไม่โดนเหรอเฮ้ยไปไหนแล้วจะไปไหนจะไปไหนฮะเจ้าแกะจึ๊กไม่โดนหายเอ้ยแม่นจัดจัดแม่นจัดจัดไปไหนแล้ววะเอ้ามันไม่ได้ว่ากดหาได้หรอนู่นคนละตัวกันหรือเปล่าเราจะเล็งให้ดีๆก็ให้มันไกลไปอ่ะไม่โดนหรออุ๊ยไม่โดนปักคอมาขอหนังเจ้าหน่อยสิให้กับข้าผู้นี้นะแต่รู้คิดว่าเราเล็งหัวแล้วนะแต่มันไม่โดนอ่ะเป็นอะไรยากลำบากที่ต้องหามากๆเลยก้อนหินเนี่ยงั้นเราจะล่าแกะรอจึ๊กทะลุยังไม่ตายโดนตูดอีกยังไม่ตายเหรออื้อหูสี่ดอกถึงจะตายมาเจ้าแกะเป็นของข้าซะดีๆหนังของเจ้านะยังไม่อัพอีกเหรอเนี่ยตั้งใจจะให้เซอร์ไววัลมันอัพเลยนะไม่ใช่หรอ Hunting เนี่ย45 78ไปหาหินต่อเฮ้ยนี่ไงอันนี้ครับคล้ายครับคาว่ามันเพิ่มเลือดได้ฮะนี่ไงฮะบอดลีฟพาเทเนี่ยเพิ่มเลือดได้กินแบบ1จึกโอเคฮะวิธีการเพิ่มเลือดก็คือการเก็บใบไม้อันนี้ฮะมันคือดอกสีแดงปะไม่ใช่เหรอมันคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่พอมันจะเจอมันก็จะเจอเอ้ยเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าจะไปไหนน่ะฮะไปไหนอุ้ยค้างแม่สาวน้อยโอ้ไปไหนก็ไปเนี่ยมันคืออันเนี้ยอันนี้เหรออันนี้ใช่ไหมอันนี้ฮะอันเมื่อกี้อ่ะจำรูปร่างหน้าตาไว้นะสำหรับใครที่เล่นแล้วไม่รู้ว่าจะเพิ่มเลือดยังไงมันคือพุ่มเล็กๆกว่าจะได้หินพุ่มเล็กๆเดี๋ยวหาอีกถ้าเจอก็เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ไม่ใช่เซนจอนเป็นแกะชาวบ้านหรือแกะเราวะไม่รู้เหมือนกันเอ้ามันแกะคนอื่นนี่ว่าแกะมีเจ้าของ
มันซื้อได้นะฮะชิบหายแล้วเขาจะโกรธเราปะวะเนี่ยๆมันซื้อได้เห็นปะโอ้โหนี่ก็ปาจริงจังเลยทีเนี้ยมันมีค่าความเกลียดปะวะหรือว่าเขาอาจจะไม่รู้หรอกรอยลงรอยเลือดก็ไม่มีเนาะเราออกจะเนียนก้อนหินก้อนหินแสดงว่าเราเลี้ยงแกะได้ฮะเราต้องมาร์กไว้ว่าที่แห่งนี้มีแกะขายคนไหนวะคนนู้นคนในบ้านข้ามาแล้วเอาไปก้อนหินรึบเฮ้ยได้ค่าชื่อเสียงมาจึงหนึ่งเฮ้ยอ๋อไม่จริงไม่โอ้ยเราไปฆ่าแกะเขาอ่ะจบเลยเอาใหม่ไม่ได้นะอย่างนี้ออโต้เซฟเราจะทำการไปหมู่บ้านอื่นเช่นเคยฮะเพราะว่าเราจะไปทำภารกิจแล้วก็ไปหาจีบสาวบ้านอื่นนะหมู่บ้านนี้มันใกล้เราเกินไปต้องการเมียที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเราจะไปหมู่บ้านเดิมนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ไปฆ่าแกะเขาแล้วว่าเราทุกคนมันควรจะรู้ว่าแกะมันเป็นสัตว์เลี้ยงวะอย่างนั้นไหมดูก่อนตอนนี้มัน32ไงเมื่อกี้ติดลบ477แล้วคนที่ติดลบคืออนาคตที่จะมีคนมาอยู่ในหมู่บ้านเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจบเลยจะเล่นต้องเล่นกี่วันนะถึง50เนี่ยตอนนี้เพิ่ง32เฮ้ยข้างหน้าพบการเคลื่อนไหวนี่ไงสัตว์ป่าโอเคเราจะเข้าไปด้วยความยำเกรงพวกมันเข้าไปช้า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 ต้องการใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้ฮะโดนคอเต็มๆสุดยอดนี่สิสัตว์ป่าไม่ใช่ว่าวิ่งมากระซวกคอแล้วนะโอเคต่อไปเรายังมองหาสัตว์ไม่ได้ฮะต้องใช้ตาจริงมองหาเราจะล่าพวกมันให้หมดโดนหัวเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับผ่านป่าอย่างเราโอ้โหอยู่นู่นเฮ้ยเราได้สกิลใหม่แล้วนี่อันนี้ก็คือเอาไหนดีวะอาเชอร์เอาละฮะเราจะออกล่าต่อข้างหน้ามีสุนัขจิ้งจอกเชี่ยมีเดี๋ยวใจเย็นเป็นฝูงเลยวะเข้ามาใกล้ๆแล้วก็จึ๊กโอ้ยสวยโอ้ไม่ใช่ว่าจิ้งจอกวิ่งมานะตัวอื่นอะที่อยู่บนฝูงอะไม่ใช่ใช่ไหมกว้างว่ะวิ่งแบบไม่เกรงกลัวเลยไม่เกรงกลัวเลยฮะมานี่มันผ่านป่าชั้นเยี่ยมชั้นยอดมะเขือม่วงเฮ้ยข้างหน้าผมเห็นการเคลื่อนไหวของบางสิ่งบางอย่างซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต
แต่ว่าน่าจะเป็นใบไม้โอ้ยหมูป่าว้ายโอ้ยไม่ใช่ตัวเดียวไม่ใช่ตัวเดียวไม่ใช่ตัวเดียวโอ้ยเฮ้ยบั๊กเหรอนายบั๊กเหรอนายฆ่าบั๊กอย่างนั้นเหรอฮะมาชิบหายแล้วขวานกูก็พังกูสเปียร์เราอยู่ตรงนู้นน่ะอยู่บนหัวมันอยู่บนหัวไปเอาแล้วดูแมปก่อนผิดทางว่ะต้องออกซ้ายเราไม่มีขวานแล้วไงทำไงดีจะมืดแล้วด้วยเราสามารถไปนอนต่างบ้านต่างเมืองได้ปะวะนอนบ้านคนอื่นอะไรเงี้ยหมู่บ้านอยู่ข้างหน้าฮะมาที่หมู่บ้านเดิมซึ่งได้แต่หวังว่าเราจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำสองจะได้ไปจีบสาวต่อบ้านนี้ฮะขวานก็ไม่มีตอนนี้เหมือนคนมือกุดเอาไปคนนี้ขายของฮะเขาขายท่อนไม้ปะกะหล่ำปีแม่นางอันนี้เขาไม่ชอบวะเขาชอบอันนี้ลบ5หนักกว่าเดิมอีกโอเคไม่คุยด้วยแหละคนนี้มีเมียยังไอ้มีแฟนยังบวก5ได้อยู่อันบนนะมั้งลบ2จบบวก5แต่ลบ2มันต้องขนาดไหนมันถึงจะจีบได้วะข้าจะไล่จีบทุกบ้านเลยมาเพื่อค่าชื่อเสียงของเราอยู่ที่นี่มานานหรือยังบวก10นี่ไงaffection นั่นจะเป็นค่าการจีบ60ยังไงวะอันนี้ได้ปะบวก5นี่มาแม่นางคนนี้แหละก็10มันจะได้ปะวะบวก5ได้วะเฮ้ยเขาเรียกว่าคนที่มันถูกชะตากันนะมันคุยเรื่องอะไรกันนะมันก็ขึ้นหมดแหละI don't want to waste any time without you อันนี้แต่งงานฮะอันนี้กินข้าวไปกินข้าวไหมเฮ้ยได้วะเฮ้ยได้วะเฮ้ยได้วะจีบติดแล้วโอเคสวย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 คนนี้เราชวนไปอยู่บ้านเราปะต้องมี70ว่ะต้องรู้จักกันมากกว่านี้ฮะไว้วันหลังแล้วกันต้องสร้าง hunting lodge ล่าจิ้งจอกแล้วก็ล่าหมูเราล่าไปแล้วแต่ว่าตอนนี้คือมันล่าไม่ได้ไงเฮ้ยเรียบร้อยภารกิจผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีฮะเราจะทำการกลับบ้านเราต่อไปเราจะทำการสร้างสิ่งที่เขาให้เราสร้างนั่นก็คือsurvival อันนี้ฮะต้องมีกิ่งไอ้ท่อนซุงอีก5อันหาต้นไม้สักต้น
มา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 ไป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 เรียบร้อยเราก็ได้สิ่งนี้มาแล้วนั่นก็คือนั่นแหละที่ที่เอาไว้สำหรับล่าสัตว์เกี่ยวกับการล่าสัตว์นี่ไงค้าธนูเทคโนโลยียังไม่ถึงอีกเหรอเรายังไม่ได้ปลดหรือเปล่าสิบเลยเหรออันนี้เป็นทอร์ชอันนี้เป็นวอเตอร์นี่อันนี้ที่เราสร้างไม่ได้โอเคมีเรื่องอยากทำเยอะต้องนอนนอนก่อนอู้เช้าแล้วเต็มทุกอย่างว่ะนี่ถ้าเราเนี่ยน่าจะแปลว่าถ้าเราเสร็จภารกิจแชปเตอร์เนี่ยมันก็จะเสร็จทุกอย่างได้หมายถึงว่าจะพูดว่าอะไรหมายถึงว่ามันจะรีหลายอย่างให้อันนี้ฮะที่มันจะเอาไว้สร้างเครื่องจักสารน่ะอันนี้เราสร้างไปแล้วฟาร์มเนี่ยค่อยว่ากันไอ้ที่เก็บก็ค่อยว่ากันเราจะทำไอ้นี่ต่อไอ้เครื่องจักสารเนี่ยต้องการหญ้าอีกค่อนข้างเยอะเก็บเกี่ยวได้ยังอ่ะเอ้ยแต่เราไม่มีไอ้นี่ว่ะไม่มีเขียวอ่ะเขียวมันอันละ200บาทเลยนะไม่รู้ว่าเราจะสามารถคราฟเองได้หรือยังมันน่าจะคราฟได้แหละแต่ตอนนี้มันอาจจะยังคราฟไม่ได้ก็ได้ Survival เพิ่มว่ะสุดจัดเริ่มมันต้องรอให้มีคนมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มันเก็บของพวกนี้แทนเราก่อนมันก็จะดีกว่าเราก็จะได้ไปทำอย่างอื่นมากขึ้นไงไม่ใช่แบบมาเก็บของอย่างนี้มันเสียเวลาผจญภัยของเราชีวิตเราเกิดมาเพื่อที่จะผจญภัยในโลกกว้างแห่งนี้เราจะไปเป็นใหญ่หมู่บ้านเราจะเป็นหมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นเมืองกลายเป็นอาณาจักรใช่เราก็จะครองโลกเป็นเกรมออฟโทนเร็วๆลูกจะเสร็จแล้วไปพอดีว่ะมันเกิดจากการคำนวณจึ๊กเรียบร้อยลงทอผ้าต้องการหนังฮะไอ้เนี่ยไอ้ไรเน่นอะไรสักอย่างเนี่ยมันหาจากไหนวะมีอะไรที่เราทำได้แล้วบ้างวะแครอทมีเอ้ยแครอทกับเนื้อนี่ไงแครอทกับเนื้อเอาเยอะๆได้มั้ยงั้นเราทำสตูไปขายมันก็จะได้ตังค์เพิ่มเอาให้รอดก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งคิดถึงการขายเลยเอาแบบเรายังไม่มีกินมีใช้และยังไม่ตายก่อนไม่ต้องไปซื้อข้าวคนอื่นกินมาสำหรับพาร์ทนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วเราจะทำการคราฟธนูเฮ้ยเดี๋ยวดูคราฟธนูก่อนคราฟธนูนี่มันคราฟธนูได้หรือยังนี่คราฟอันนี้ได้แล้วเว้ยบรูฟต้องการไอ้นี่แล้ววะห
ขนนกยังไงดีวะธนูมันต้องใช้ขนนกเยอะเลยมีธนูแต่ไม่มีลูกธนูมันแค่นั้นปะวะถามจริงเอาละแค่นี้ก่อนแล้วกันฮะสำหรับพาร์ทนี้แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าวันนี้สวัสดีครับจีบสาวหมู่บ้านนู้นด้วยให้คนมาอยู่ด้วย